มาดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะวันนี้มีกำหนดออกเดินทางไปนครซานฟรานซิสโกที่สหรัฐอเมริกาค่ะไปประชุมเอเปกครั้งที่30นะคะโดยคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในวันนี้คือวันที่12พฤศจิกายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา15นาฬิกาเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30หรือว่า2023 APEC EconomicLeaders Meeting และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงวันที่12ถึง19พฤศจิกายนนี้ค่ะที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากำหนดเนี่ยจะเดินทางถึงซานฟรานซิสโกในวันเดียวกันเวลาประมาณ14นาฬิกาก็คือเวลาท้องถิ่นของเขาเนี่ยช้ากว่าที่กรุงเทพประมาณ15ชั่วโมงนะคะทีนี้นอกเหนือจากภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและประชุมอื่นๆแล้วยังมีการกล่าวปาฐกถาในการประชุมสุดยอดผู้นำเอกชนของเอเปกแล้วก็การหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเพื่อย้ำความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคีความเชื่อมโยงความยั่งยืนและความครอบคลุมรวมไปถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆที่สำคัญค่ะจะมีการพบหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในช่วงเข้าร่วมการประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็นายกนั้นมีภารกิจที่จะพบกับภาคเอกชนรายใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นสาขายานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิทัลธุรกิจค้าปลีกรวมไปถึงภาคการเงินการธนาคารนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีโอกาสได้พบกับ US APEC Business Coalition ซึ่งประกอบไปด้วย US ASEAN Business Council US Chamber of Commerce แล้วก็ The National Center for APEC แล้วก็ร่วมกิจกรรมคู่ขนานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนจากต่างประเทศส่งท้ายนายกนั้นจะกล่าวสุนทรพจน์ค่ะแล้วก็พบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดพบหารือกับตัวแทนชุมชนคนไทยที่นครซานฟรานซิสโกก่อนที่จะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันอาทิตย์หน้านะคะคือวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนในเวลา7นาฬิกาก็1สัปดาห์เต็มๆเลยนะคะเป็นนักเดินทางนะคะนายกเนี่ยเป็นนักเดินทางคิวแน่นมากเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเห็นบอกว่ากลับมาจากเอเปกเนี่ยก็ยังมีคิวไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะโอ้โหต้องฟิตมากทีนี้เดินทางบ่อยๆนะคะไม่รู้ว่ามีคนเนี่ยนะคะส่งเรื่องนี้ไปให้นายกเศรษฐาทราบหรือยังเรื่องของคุณสมชัยค่ะ คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมช่วงบ่ายๆเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีโทรศัพท์นัดหมายว่าเย็นนี้หลัง6โมงเย็นคือเย็นของเมื่อวานมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าอยากจะขอสัมภาษณ์เรื่องการแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลผ่านสื่อนึงของอสมทคุณสมชัยก็บอกว่ายินดีทีนี้ปรากฏว่าประมาณบ่าย4ของเมื่อวานนี้ก็มีโทรศัพท์ขออภัยขอยกเลิกการสัมภาษณ์เพราะผู้ใหญ่ในอสมทเห็นว่ารัฐบาลโดนวิจารณ์เรื่องนี้เยอะเกรงว่าจะทำให้เกิดความสับสนต่อประชาชนอีกคุณสมชัยก็บอกว่าไม่เป็นไรเข้าใจผู้จัดเพราะอสมทอยู่ใต้การกำกับของรัฐบาลแล้วก็บอกด้วยว่าทราบว่าวันก่อนศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ก็เล่าเรื่องไปออกรายการอสมทพูดเรื่องคุณทักษิณเกือบครึ่งชั่วโมงแต่เทปถูกสั่งงดออกอากาศงานนี้รัฐมนตรีพวงเพชรที่กำกับอาจจะไม่เกี่ยวไม่ได้สั่งการแต่ภาพที่เกิดขึ้นต่อพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรครัฐบาลที่ดูแลอสมทอาจจะแหลกละเอียดอีกรอบด้วยข้อหาปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของคนที่เห็นต่างหรือกล้าวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาขออภัยที่ต้องเล่าให้ฟังเพื่อท่านรัฐมนตรีและท่านนายกจะได้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้นายกน่าจะทราบเพราะว่าคุณสมชัยเนี่ยก็โพสต์ยาวแล้วก็เป็นข่าวแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเอาล่ะในเมื่อออกรายการไม่ได้เมื่อวานโพสต์เอาก่อนแล้วกันนะคะเรื่องของเงินดิจิตอลนี่นะคะวันเนี้ยต่อมาเนี่ยคุณสมชัยก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่ากู้มาแจกทำเกี้ยอะไรนะคะเอาโพสต์ของวันนี้ขึ้นมาคืออันนี้จริงๆมีภาพประกอบเป็นรูปเกี้ยด้วยนะค่ะตอนแรกเอ้ยคุณสมชัยเอ๊ะมีอะไรเกี่ยวกับเกี้ยอ๋อกู้มาแจกทำเกี้ยอะไรแล้วก็คุณสมชัยก็อธิบายว่าเป็นประโยคที่เพื่อนผมในกลุ่ม LINE ฝากไปบอกถึงคุณเศรษฐาอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าวันนี้ตัวเลขหนี้สาธารณะของประเทศรายงานโดยกระทรวงการคลังอยู่ที่ 11.13 ล้านล้านบาทนอกจากนี้สภาพัฒน์กระทรวงคลังและสำนักงบประมาณก็ยังรายงานในแผนการคลังระยะปานกลางต่อครม.คุณเศรษฐาเมื่อวันที่13กันยายนว่าปีงบประมาณ2567
ขนาดยังไม่กู้เพิ่มหนี้จะขึ้นไปถึง 12.08 ล้านล้านบาทและก็เป็น 14.36 ล้านล้านในปี 2570ผมมาคำนวณเองโดยหากตั้งงบประมาณใช้คืนแบบที่ทำอยู่ปีละ 100,000 ล้านบาทยอดเงินต้นปี 67ต้องใช้เวลาใช้คืน 120 ปีโอ้โหอันนี้นะแต่ว่าถ้าหากกู้อีก 500,000 ล้านเพื่อมาแจกจะเป็น 12.58 ล้านล้านบาทใช้เวลาใช้คืนเฉพาะเงินต้นนะก็125ปีนี่นะคะคุณสมชัยบอกอย่างนี้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจึงควรคิดในเชิงเพิ่มรายได้ของประเทศไม่ใช่เอาแต่ลดรายได้เพิ่มรายจ่ายแถมยังจะกู้แจก เพื่อรักษาหน้ารักษาคะแนนเสียงตรรกะที่ว่า 8-9 ปีก็กู้มาตลอดไม่เห็นมีใครว่าคงต้องเทียบว่าเจอคนแย่แล้วเราต้องทำตัวแย่ตามหรือเคยด่าคนอื่นไว้เลวดังนั้นเราทำเลวถือว่าไม่ผิดหรือบริหารประเทศให้มีรายได้เพิ่มให้รวยก่อนค่อยแจกประชาชนหากยังจนเป็นหนี้กู้มาลงทุนให้มีเงินคืนไปใช้หนี้ไม่มีใครว่าแต่หากเป็นหนี้อยู่ท่วมต้องใช้คืน3ชั่วคน120ปียังจะกู้มาแจกทำเกี้ยอะไรถ้าเรื่องนี้นะคะจากการคำนวณของคุณสมชายมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะ120ปีเนี่ยคุณพี่เอจะอยู่ใช้หนี้ไปด้วยกันไหมคะเกิดใหม่มาเจอเออก็ยังต้องใช้หนี้อยู่นะสามชั่วอายุคนเออเอาละไม่ได้ออกทางอสมทก็โพสเอาก็ได้ค่ะเป๊ะๆรายละเอียดนั่นนะคะมีเกียร์ด้วยนะทีนี้ไปดูคุณหมอว่ารงเดชกิจวิกรมนี่ก็มาเป็นข้อๆเลยนะคะบอกว่าอันเนี้ยคนรวยได้ประโยชน์แต่ว่าประเทศเนี่ยจะบอบช้ำเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทเนี่ยแหละค่ะคุณหมอบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามคาดเลยคือ1เคยบอกว่าไม่ต้องกู้เงินจะใช้วิธีเกลี่ยงบประมาณแต่สุดท้ายต้องกู้แล้วแบบนี้กกต.จะว่าอย่างไรเพราะว่าเขาโกหกทั้งกกต.และโกหกประชาชนข้อที่2คือการกู้เงินครั้งนี้นะคะใช้วิธีออกพรบ.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทเขาไม่เร่งกู้เนื่องจากไม่ได้แจกเงินสดแต่แจกเป็นเงินดิจิตอลทีนี้กว่าจะเอาดิจิตอลมาขึ้นเป็นเงินบาทต้องรออย่างน้อย6เดือนเขาจึงกู้ด้วยพรบ.ได้ค่ะ3ในระหว่างการใช้เงินดิจิตอลนี้นะคะแม้จะกำหนดค่าเงินบาท1บาทดิจิตอลมีมูลค่า1บาทก็จริงแต่ไม่มีบาทจริงมารองรับนะคะแล้วในช่วง6เดือนที่ใช้เงินดิจิตอลเนี่ยมันกลายเป็นสินทรัพย์เงินบาททิพย์หรือว่าเงินกงเต็กข้อที่4คุณหมอวรงต้องตอกย้ำว่าแม้จะกำหนดให้ทุกร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ค่ะแต่ว่าร้านค้าที่เป็นชาวบ้านตลาดนัดแผงลอยเนี่ยเขามีเงินบาทจริงเขาต้องมีเงินบาทจริงใช้ด้วยไม่ต้องรอ6เดือนเนี่ยถึงจะไปขึ้นเงินเดือนได้นะคะเพราะว่าเขาสายป่านสั้นผลประโยชน์มันจะตกไปไหนก็ตกไปกับร้านในทุนใหญ่ที่สำคัญร้านย่อยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็คือแสดงว่าขึ้นเงินไม่ได้มาดูข้อสุดท้ายยิ่งมีการกำหนดว่าใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคห้ามจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเทอมค่าแก๊สค่าเชื้อเพลิงสินค้าออนไลน์แอลกอฮอล์ใช้หนี้ขึ้นเงินสดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมองเห็นว่ามันจะเกิดขบวนการรับแลกเงินสดโดยใช้เงินทั้งสีขาวและเงินสีเทาบทสรุปคุณหมอวรงบอกคนรวยที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้จะเป็นเจ้าของกิจการอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภครองลงมาเป็นเครือข่ายคนที่ใกล้ชิดนักการเมืองที่รับแลกเงินจากชาวบ้านส่วนประชาชนนี่อาจจะได้บ้างนะคะร้านค้าย่อยน่าจะได้น้อยมากแต่ประเทศบอบช้ำสุดท้ายใครใช้หนี้ก็ลูกหลานเราเนี่ยแหละค่ะคุณหมอบอกว่าไหนๆจะกู้แล้วเนี่ยทำไมไม่รอให้ได้เงินมาแล้วแจกเป็นเงินสดไปเลยมีอะไรแอบแฝงเรื่องดิจิตอลโทเค็นหรือไม่หรือว่าในแสนล้านบาทที่แยกออกมาเนี่ยมีค่าทำซูเปอร์แอปแฝงอยู่ด้วยแต่กลับไม่บอกประชาชนนี่นะคะคือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งแต่เมื่อวันที่นายกแถลงเนี่ยก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ชำแหละเป็นข้อตั้งข้อสังเกตยิงตรงไปหลายเรื่องหลายประเด็นแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่เพื่อไทยเองเนี่ยก็ออกมารัวๆยิงกระสุนตอบโต้ปุ้ง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 ใส่เหมือนกันไม่ยอมนะคะก็จะบอกว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ยกเหตุผลมาสารพัดว่าไอ้นี่มันสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทีนี้คนนึงนะคะที่ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีโครงการดิจิทัล 10,000 บาทก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเมื่อวานนะคะโพสต์ข้อความผ่าน X บอกว่าเห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่การกู้มาแจกทั้งที่นายกยืนยันมาตลอดว่าจะไม่กู้
ถือเป็นความเสี่ยงและก็เป็นภาระของคนไทยโดยเฉพาะหนี้สินที่เกิดขึ้นและต้องตามใช้อย่างมหาศาลซึ่งการกู้มาแจกใครก็สามารถทำได้ไม่ต้องใช้ฝีมือในการบริหารเหมือนการลดค่าไฟค่ารถไฟฟ้าซึ่งไม่ได้มาจากการปรับโครงสร้างอย่างแท้จริงดิฉันเห็นด้วยกับการช่วยเหลือประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การกู้มาแจกทั้งที่นายกยืนยันมาตลอดว่าไม่กู้จะเป็นความเสี่ยงและภาระที่คนไทยต้องใช้หนี้มหาศาลกู้มาแจกใครก็ทำได้ไม่ต้องใช้ฝีมือในการบริหารเหมือนลดค่าไฟค่ารถไฟฟ้าที่ไม่ได้ปรับโครงสร้างที่แท้จริงค่ะขีดเส้นใต้คำว่ากู้มาแจกใครก็ทำได้ไม่ต้องใช้ฝีมือในการบริหารเหมือนเป็นการแบบมันดูง่ายไม่ได้เลยนะคะพูดแบบนี้เนี่ยนะคะเดือดร้อนกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าวันนี้คุณลินทิพรวรินทร์วัชราโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยแล้วก็เป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ตอบโต้เลยค่ะทวิตบอกว่าจริงๆการกู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีความแตกต่างกับการกู้เพื่อแจกอย่างเดียวรัฐบาลเนี่ยมีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจครบทุกมิตินะคะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเท่านั้นเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าไฟและรัฐบาลมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและวางโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องทั้งระยะกลางระยะยาวรัฐบาลมีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายสนามบินเชียงใหม่ภูเก็ตรองรับการท่องเที่ยวรถไฟรางคู่เชื่อมต่อละทำไมมันอธิบายยาวจังเลยเพื่อส่งออกสินค้าไปจีนแล้วก็ยังมีการเจรจากับนักลงทุนต่างประเทศดึงดูดการลงทุนและยืนยันว่านี่ไม่ใช่การแจกแต่เป็นการมอบสิทธิให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็อธิบายซะยืดยาวะนะคะคือคุณหญิงหน่อยนี่นะคะคือบอกว่ามันกู้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงนะมันใช้หนี้มหาศาลแล้วถ้าก็กู้มาแจกแบบเนี้ยมันไม่ต้องใช้ฝีมือในการบริหารก็ได้นะคะแต่ว่าคุณลินทิพรเนี่ยนะคะเหมือนจะตอบได้ไม่ได้ตรงเป้าสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเธอยืนยันว่าอันนี้มันไม่ใช่การแจกไงแต่ว่าเป็นการมอบสิทธิ์ให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็มีนโยบายครบทุกมิติเลยนะเดี๋ยวจะมีระยะกลางระยะยาวแล้วก็ยกมาแผนลงทุนต่างๆนานาเห็นไหมพี่โครงสร้างพื้นฐานขยายสนามบินที่นู่นที่นั่นที่นี่รถไฟรางคู่เชื่อมต่อลาวไปส่งสินค้าจีนไปนู่นเลยอ่ะคือมันไม่ได้มีแค่เงินที่จะแจกมันมีอีกแสนล้านมาพ่วงอธิบายอย่างนี้ตอนนี้ก็แบบเรียกว่ามือเป็นประวิงนะทั้งพรรคเพื่อไทยและคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มีอีกคนนึงค่ะคุณธีรชัยพัวนาธารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะพูดก็ต้องฟังกันสักหน่อยชำแหละมาเป็นข้อถึงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ยกมาตราต่างๆว่าทำไมมันจะผิดพรบ.วินัยการเงินการคลังเดี๋ยวมาดูจากการโพสต์ของคุณธีรชัยพัวนาธารานุบาลนะคะคุณธีรชัยบอกว่าการประชุมเนี่ยเบื้องหลังการประชุมเรื่องเงินดิจิตอลที่เลขากฤษฎีกาได้ทักท้วงการออกกฎหมายเงินกู้อย่างหนักเพราะว่าพรบ.กู้เงินนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ขอแนะนำเลขากฤษฎีกาก็คือ1ต้องพิจารณาเชิงเข้มงวดถ้าอ่านพรบ.วินัยการเงินส่วนที่4การก่อหนี้และการบริหารหนี้คือถ้าอ่านแบบทุกมาตรารวมกันเนี่ยจะเห็นชัดแจ้งเลยนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้มีเจตนาโดยรวมคือต้องการให้บริหารประเทศโดยยึดหลักวินัยในการก่อหนี้อย่างเข้มงวดการเขียนในมาตรา53เนี่ยไม่ใช่เพื่ออำนวยความสะดวกให้รัฐบาลก่อหนี้โดยเขียนมาตรา53เปิดช่องให้รัฐบาลสามารถกู้เงินนอกกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะได้เฉพาะถ้ามีความจำเป็นยิ่งยวดนะคะขณะที่มาตราก่อนหน้ามาตรา53ก็มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนก็คือมาตรา49ย้ำว่าการก่อหนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายมาตรา50บังคับให้กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐต้องกำหนดสัดส่วนเพื่อคุมปริมาณหนี้นะคะแล้วก็มาตรา51อันนี้บังคับให้ต้องมีการติดตามสัดส่วนปริมาณหนี้เป็นประจำมาตรา52ย้ำว่าให้การกู้เงินต้องเป็นไปตามกฎหมายหนี้สาธารณะนะคะดังนั้นถ้าดูตามเงื่อนไขที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา53เนี่ยมันต้องพิจารณาเงื่อนไขอย่างเข้มงวดให้เข้าหลักวินัยการเงินการคลัง2คือมันไม่เข้าเงื่อนไขมาตรา53ไปดูค่ะมาตรา53มี2เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติพร้อมกันก็คือ1เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็ต้องมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อปัญหาวิกฤตของประเทศคุณธีรชัยบอกเคยเขียนในบทความก่อนหน้านี้นะคะว่าการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งที่ตัวเลข GDP ปีนี้ประมาณ 2.7 ถึง 2.8%อันนี้คือมันไม่เดือดร้อนนะคะถึงขั้นติดลบเนี่ยไม่ใช่ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศนอกจากนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลได้โยนหลักการระบบบล็อกเชนซูเปอร์แอปทิ้งขยะไปแล้ว
ดังนั้นจะบอกว่าโครงการนี้เร่งด่วนสำคัญในการจะยกระดับเศรษฐกิจดิจิตอลมันก็พับตามไปด้วยไปดูเงื่อนไขที่2ไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันอันนี้คุณธีรชัยตั้งข้อสังเกตว่านายกเศรษฐาทราบถึงการใช้เงินของโครงการนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและพรรคเพื่อไทยก็ชี้แจงต่อกกต.ว่าแหล่งเงินที่จะใช้จะมาจากงบประมาณเป็นหลักคือรัฐบาลมีเวลาจะคิดจะอ่านที่เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ทันการจะอ้างว่าไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันทีนี้อาจจะถูกสงสัยค่ะว่ามันเป็นการจงใจชะลอเวลาเอาไว้เพื่อจะใช้ช่องทางมาตรา53หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่คุณธีรชัยได้โพสต์ไว้มีอีกตอนหนึ่งบอกว่าประเด็นที่นายกเศรษฐาแถลงว่าปรับหลักเกณฑ์ผู้รับสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 70,000 บาทหรือมีเงินในบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 500,000 บาทอ้างว่าเป็นคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์แต่ทีนี้เมื่อวานท่านผู้ชมคงจำได้ถ้าติดตามรายการข่าวเบื้องหลังทั้งแบงก์ชาติและสภาพัฒน์เสนอให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนคือ16ล้านคนก็น่าเสียดายที่นายกพยายามไปอ้างแบงก์ชาติและสภาพัฒน์นะคะเนื่องจากว่าท่านคือในจำนวนนี้แบ่งมันแบ่งขึ้นไปไม่ใช่16ล้านเป็น50ล้านคนเพราะว่าท่านยึดหลักนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่สวัสดิการจึงไม่มีเหตุผลที่จะลดลงจาก56ล้านคนให้เหลือ50ล้านคนเพราะว่ามันลดไม่ได้เยอะค่ะลดไปเล็กน้อยนะคะยังไงก็ตามคุณธีรชัยบอกว่าเขียนบทความนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เลขาธิการกฤษฎีกาและข้าราชการกระทรวงการคลังในการตรวจสอบต่อเนื่องค่ะเนี่ยนะคะไปในทิศทางเดียวกันใช่นะคะส่วนเรื่องของการกู้เนี่ยหลังจากที่มีการแถลงความชัดเจนของนโยบายนี้นะคะหลายคนอ้าไม่ตรงปกไหนบอกไม่กู้ไงนะคะแล้วก็มากู้แบบนี้วันนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะบอกว่านโยบายเนี่ยนอกจากจะแจกไม่ตรงปกแล้วอย่างที่นายกยืนยันแข็งขันมาตลอดว่าจะไม่กู้สุดท้ายก็กลับลำมากู้ถึงขั้นเตรียมออกพรบเงินกู้กลายเป็นว่าเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองและก็ยังเป็นภาระหนี้กับประเทศและประชาชนต่อไปในอนาคตอีกถึง 500,000 ล้านบาทเพียงเพื่อสนองนโยบายหาเสียงซึ่งก็เหมือนกันกับเรื่องที่ออกมาตอกย้ำหลายรอบว่าจะฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งถ้าไม่กลืนน้ำลายตัวเองก็คงไม่เกิดนักโทษสองมาตรฐานซึ่งตนขอเตือนให้ระวังเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่การล้มละลายทางความน่าเชื่อถือของรัฐบาลพูดอะไรออกไปต่อไปก็จะไม่มีใครเชื่อส่วนการออกพรบเงินกู้ 500,000 ล้านบาทจะผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าเกิดผิดกฎหมายขึ้นมาก็จะมาอ้างเป็นเหตุโทษคนอื่นไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องหาช่องทางอื่นที่ถูกต้องและถูกกฎหมายมาถึงวันนี้ดิจิทัลวอลเล็ตจึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับพรรคการเมืองที่มุ่งแต่จะหาเสียงแบบประชานิยมซึ่งหากพรบนี้เข้าสภาได้ตนก็จะให้ความเห็นต่อไปคือนอกจากที่คุณจุลินเนี่ยจะอัดเรื่องบอกอ้าวไหนบอกไม่กู้ไงสุดท้ายก็กลืนน้ำลายตัวเองแบบนี้ระวังความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะหมดไปแต่ว่าทีนี้ประเด็นที่สอดแทรกเข้ามาก็คือเรื่องของนักโทษสองมาตรฐานนะคะค่ะใช่นะคะที่บอกว่านะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนี่ก็อีกเรื่องนึงนะคะมันไม่มีความน่าเชื่อถือละส่วนเรื่องของการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งที่ตอกย้ำมาตลอดแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรคุณผู้ชมนักโทษสองมาตรฐานรัฐบาลแทบไม่เคยพูดเรื่องนี้ใช่ไหมเงียบกริบเลยนายกก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ค่ะถูกต้องไหมคะก็อยากจะได้ยินบ้างนะว่าตกลงจะยังไงนะคะ